สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องโอ๊ตและน้องลิศนะคะได้นั่งตัวกันอย่างเป็นทางการแต่อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งดีกว่าครับโอ๊ตชาคิดนะครับผมลิศวิเชียรผมมีผลงานเขาเรียกว่ารีเทิร์นเนาะแคน2000ดินกลับมาฉายอีกครั้งนึงใช่ไหมเป็นเหมือนรีเมคอะครับมานำมาทำใหม่ภาคก่อนมันจะเป็นแคนลำโขงแคนลำโขงแต่ว่าเนื้อเรื่องคนละอย่างเขียนบทใหม่หมดเลยกลับมาฉายต่อจากที่เราพักเบรกไปดูวอลเลย์บอลถูกไหมใช่แล้วที่ฝั่งนี้เรื่องเป็นยังไงบ้างกลับมาฉายต่อเนื่องอีกครั้งนึงรู้สึกยังไงเอ่ยก็คืนนี้เนาะลุ้นอยู่นะว่าคนยังจะจำตอนแรกที่ได้ดูได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำก็ให้ไปบักกะบูย้อนดูกลับได้มีย้อนดูตอนที่หนึ่งได้จะได้รู้ต่อเนื่องต่อเนื่องทบทวนความจำกันก่อนเนาะงั้นพี่ถามนี้ดีกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้แคน2แผ่นดินอะไรคือความน่าสนใจของเรื่องนี้จ้ะสำหรับเราทั้งคู่โพสต์รู้สึกว่ามันคือถ้าใครอยากได้ละครกินไอของคุณอาคุณอาฉลองบู๊จัดหนักจัดเต็มคือรับรองว่าเรื่องนี้มีให้แบบเกินความต้องการแน่นอนเป็นซิกเนเจอร์ของคุณอาอยู่แล้วถ้าจุดเด่นก็ต้องซิกเนเจอร์ของคุณอาสปอยเรื่องราวให้พี่ฟังนิดนึงดีกว่าเราจะได้เจออะไรกันบ้างสำหรับแทน2แผ่นดินนี้ด้วยตัวเนื้อเรื่องมันก็น่าติดตามตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับเพราะว่ามันคือรัดเวียงฟ้าเนี่ยที่เราโตมาด้วยกันแล้วก็ถูกแยกกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็โดยพาร์ทการเติบโตของระหว่างเรา2คนเนี่ยไปคนละแนวเลยแล้วเราต้องกลับมาเจอกันโดยที่เป็นศัตรูกันก่อนแค่เปิดมาก็มีอะไรให้ติดตามแล้วหลังจากนั้นคือจะมีอย่างอื่นเข้ามาให้ติดตามอีกเยอะเลยเพราะว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้มันคือการตามหาคุณสมบัติคุณทรัพย์เพื่อนำมากอบกู้บ้านเมืองอแล้วก็จะมีอีกหลายก๊กหลายฝ่ายที่อยากได้สมบัตินี้แย่งชิงกันใช่แย่งชิงกันพูดถึงคาแรคเตอร์ของทั้งคู่เคนกับประพินเนาะหรือเคนเทศและแคนชัยก่อนอื่นที่ถามถึงความเขาเรียกนะต้องทำการบ้านตรงไหนเป็นพิเศษสำหรับการมารับคาแรคเตอร์นี้จ้ะใครก่อนดีครับผมก็ส่วนผมนะผมเตรียมตัวในเรื่องนี้คือต้องเป็นตำรวจในพาร์ทของรัพพินก่อนในพาร์ทของรัพพินก็คือต้องไปหาคาแรคเตอร์ที่ให้ตรงกับตัวละครให้คล้ายกับตัวละครมากที่สุดทั้งตอนที่เราอ่านออกมาเราคิดว่าควรจะเป็นยังไงตัวนี้มันควรคิดยังไงทำอะไรยังไงก็ไม่ได้ยากมากเกินความสามารถในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวรัพพินนะครับผมแต่ที่มาหนักในตอนท้ายคือคาแรคเตอร์ของแคนชัยที่เราต้องเป็นเจ้าชายตัวตนที่แท้จริงที่ตัวนี้แท้จริงครับผมมันก็จะไม่ต่างจากรัพพินมากเพราะรัพพินมีความสุขุมแต่ว่าด้วยท่าทางการนั่งการยืนการพูดของแคนชัยด้วยการที่เราเป็นเจ้า มันก็จะต่างกันนิดหนึ่งครับส่วนเรื่องการเตรียมตัวเตรียมร่างกายก็แน่นอนแล้วผมคุณอาฉลองก็ต้องบู๊ทั้งเรื่องอยู่แล้วก็ต้องฟิตหุ่นฟิตร่างกายกันมาดีครับผม มีเรื่องคิวบูก็เราก็คุยกับพี่โอ๊ตกับทีมสตันก็ดีไซน์กันกันให้ออกมาเท่ออกมาดูดีให้ออกมาสนุกมันที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ผมกับพี่โอ๊ตก็จะเล่นเองหมดเลยไม่มีสตันครับแล้วติดตามดูกันว่าฉากยากๆทั้งหมดเนี่ยคือพวกเราเล่นเองกันหมดอย่างน้องโอ๊ตแล้วจ้ะเห็นว่าต้องไปเป็นจอมโจรใช่ไหมสำหรับเราไปโดนเลี้ยงเป็นโจรเลยใช่ครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเราถูกโจรเก็บไปเลี้ยงแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเงียบเพราะว่าด้วยการเลี้ยงดูของโจรเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่เคร่งขรึมแล้วก็เงียบแต่ด้วยจิตใจลึกๆแล้วเราเป็นคนดีนะเราเป็นคนรักครอบครัวรักในที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแต่อาจจะถูกปลูกฝังอะไรผิดๆมาตั้งแต่เด็กอย่างสองคาแรคเตอร์นี้เนาะมันมีความเหมือนและต่างจากทั้งคู่ยังไงบ้างเอาตรงเหมือนก็จะได้มันถึงตัวละครเราต่างกันไงตัวละครที่เรารับกับตัวตนใช่ตัวนั้นจริงของผมนะครับมันก็ทั้งตัวจริงอาจจะไม่นิ่งเท่าตัวละครก็อย่างก็แต่ว่าถ้าพอมาเป็นตัวละครเนี่ยในตอนแรกเราก็รู้สึกมุนหงิดอึดอัดกับตัวเองกันปรับเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานอะแต่พอมาเป็นตัวละครที่แบบละครบู๊ดราม่ามันก็ต้องจริงจังจริงจังมากเป็นแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องสายเลือด
ที่พัดพากจากกันมันก็จะมีดราม่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราต้องสมาธิกับตรงนี้มากครับผมก็โอเคก็สนุกก็ชอบกับเรื่องนี้มีตรงไหนเหมือนนะเรากับตัวละครมีตรงไหนเหมือนไหมก็ตรงที่ชอบบู๊นะครับชอบบู๊เนี่ยนะเหมือนกันสุดเนาะครับผมเห็นความผิดไม่ได้เห็นความไม่ถูกต้องไม่ได้ลุยอย่างเดียวครับผมก็จะต่างกับทางพี่โอ๊ตแล้วน้องโอ๊ตล่ะจ๊ะมีอะไรที่เหมือนและต่างจากคาแรคเตอร์ที่เรารับบ้างเลยความรู้สึกโอ๊ตรู้สึกว่าไม่ต่างกับตัวจริงเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องเราก็เล่นเหมือนตัวจริงแบบนี้นิ่งๆมันเป็นเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของมันเป็นคนที่นิ่งไม่ค่อยเป็นคนพูดออกมารู้สึกอะไรก็เก็บไว้ในใจจะใช้สีหน้าไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นแววตาเศร้าก็จะออกที่ตาดีใจก็ออกที่ตาจะเหมือนแบบดีใจก็ดีใจไม่สุดหัวเราะก็หัวเราะไม่สุดเป็นคนที่แบบมีอมทุกข์อยู่ข้างในตลอดก็เลยรู้สึกรีเลทกับตัวละครรู้สึกว่าไม่ต้องแต่งเติมมันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าพอเราลองเล่นดูแล้วมันก็เข้าใจเขาเราเพราะว่าด้วยการที่เราอ่านบทมาแล้วก็ตีความมาแล้วมันก็ผ่านอะไรมาเยอะมันคุมความลับคุมความเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็กซึ่งตัวละครตัวนี้มันก็พอเราได้ลองเล่นกับมันเราได้เป็นเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็โดนมาหนักนะแล้วก็พอในพาร์ทที่ได้รู้ความจริงเนี่ยเราก็แซดเลยเราก็ตามฟิลตามความรู้สึกจริงๆเลยคือตอนนั้นคือแบบปล่อยใจไปกับตัวละครเลยก็ใช่เพราะว่าดราม่าหนักทางนี้เขาหนักมากเพราะเขาไม่ได้โตมาคนละแบบผมของเรายังไม่อมทุกข์เท่าเขาเราคือโดนประคบประหงมด้วยความสุขและความอบอุ่นมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นได้เรียนในร้อยแล้วจบเป็นตำรวจมาแต่ของเขาการงานก็ดีใดๆใช่ครับแต่ของเขาคือแบบว่าโดนทำร้ายตั้งแต่เด็กโดนทุบตีโดนซ้อมมาก็เหมือนเป็นปมในใจแล้ววันหนึ่งที่รู้ความจริงก็รู้สึกแบบเหมือนอะไรจะระเบิดมาอย่างการทำงานกับอาชลองล่ะอันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะละครแนวบู๊เป็นตำนานเป็นยังไงบ้างเล่าที่ฟังนิดนึงก็สนุกฮะคิวแรกที่เจอก็จะมีความเกรงๆเพราะว่าเราก็ได้ยินตำนานของเขานะมีการเราได้ยินว่าเขากำกับแบบนี้แบบนี้เราก็มีความเกรงเพราะว่าเขาเป็นแบบถือว่าเป็นผู้กำกับรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งเลยใช่แต่พอเริ่มรู้จักแล้วก็ได้ร่วมทำงานแล้วก็ถือว่าเป็นคุณตาคนนึงที่น่ารักเลยผมมองเขาเป็นคุณตานะพอรู้จักเขาแล้วแบบเขาก็มีความขี้เล่นของความเป็นแบบคนแก่คนนึงแต่พอเป็นพาร์ทที่ทำงานปุ๊บแอคชั่นปุ๊บก็จะเป็นร่วมกับอีกคนนึงเลยแต่พอจบซีนปุ๊บโอเคกลายเป็นแบบก็เรามองเขาเหมือนตาจริงๆเราเลยอ่ะเอ็นดูแกด้วยเราได้เรียนรู้อะไรจากระดับแบบตำนานอย่างเป็นพิเศษไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความละเอียดความละเอียดในการทำงานทุกฉากทุกซีนทุกฉากมีดอลลี่หมดเลยมีดอลลี่หมดเขาจะไม่ปล่อยผ่านแม้กระทั่งการจัดไฟเนี่ยเขาพูดความจริงเลยซีนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า40นาทีกว่าจะผ่านกว่าจะซีเล็กซีใหญ่คือต้องจัดไฟให้ละเอียดการตั้งกล้องการดูเขาจะเดินดูเนียวหมดเลยบอกยอมรับเลยว่าคุณอาเก่งมากในอายุ93ปีตอนนี้แล้วก็เดินดูโลเคชั่นเองเดินวางมุมกล้องเดินชี้ว่าไฟต้องอยู่จุดไหนทุกอย่างคุณอาทำหมดคุณอาไม่ได้มาแค่ชื่อใช่ไหมมาดูตัวตนจริงๆลงไม่ได้มาแค่ชื่อทำทุกอย่างเองหมดเลยชี้หมดเลยว่ายกเว้นทำข้าวขับรถนะหรือแค่นั้นเป็นทุกอย่างให้กองแล้วถ้าทำได้ก็น่าจะทำในแง่ของการแสดงบู๊ล่ะเมื่อกี้เห็นน้องลิซ่าให้ฟังเนาะว่าเล่นเองกันหมดเลยอะไรทำให้เราตัดสินใจเฮ้ยเราเล่นสตันเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องที่คุณอาจะทิ้งทวนเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณอาจะกำกับแต่คุณอาจะย้ายอยู่เบื้องหลังนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นเกียรติประวัติของผมแล้วผมว่าอะไรที่เราจะทำเองได้เราควรจะทำมันเป็นยังไงมันหลายอย่างเราอยากเรามีไอดอลเป็นทอมครูซเรามีไอดอลเป็นแบบว่าฮิวจ์แจ็คแมนลีโอนาร์โดที่ทุกคนเล่นเองเชนหลงอยู่นะเราคิดว่าเราก็อยากจะได้ทำให้ได้เหมือนเขามีพลาดมีอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมเวลาเข้าฉากเพราะว่าเห็นว่ามันต้องมีแบบประชาเขาเรียกนะปะทะประชันกันบ่อยๆครับผมสำหรับผมกับพี่โอ๊ตไม่มีนะครับในภาพผมพี่โอ๊ตไม่เคยเราซ้อมกันหนักมากก่อนจะเข้าแล้วเราจะคุยกับทีมตาแล้วเราจะดีไซน์กันขึ้นมาให้ดีขึ้น
กันเองจะไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นเหมือนแบบกับคนอื่นที่เป็นซีนที่ใหญ่แล้วก็ต่างคนต่างบู๊รวมๆกันแล้วแบบมาต้องมาในที่เดียวกันเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าตอนซ้อมมันใช้แรงในแค่ระดับนึงแต่พอถ่ายทำจริงมันด้วยอารมณ์ด้วยอินเนอร์มันอาจจะแบบหลุดคิวหลุดมาร์กมันก็อาจจะมีโดนกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเจ็บหนักหรืออะไรมันก็ตามสไตล์การบู๊นะมันก็เตะโดนตัวบ้างโดนตัวบ้างแล้วเราสองคนเรามีดีช้ำดำเขียวตรงไหนบ้างเวลาพอขึ้นชื่อละครบู๊มีไหมหรือว่าแบบเซฟดีมากก็มีนะก็มีเพราะว่าด้วยวัยเราแล้วไม่ใช่น่าจะไม่ใช่วัยน้องวัยพี่ก็นั่นก็จะมีแบบความแบบกล้ามเนื้อปวดเมื่อยปวดหลังบ้างข้อเข่าก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าด้วยวัยของผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นแบบพี่โอ๊ตหรอกแต่ผมด้วยความที่เราแบบไม่ได้ห่วงตัวเองเราจะใส่เต็มแต่ว่าไม่ได้ใส่คนอื่นจะใส่ตัวเองหมายถึงว่าต้องพุ่งล้มต้องหลบต้องนู่นต้องนี่คือเราเล่นจริงแล้วทีมงานเอาเบาะมาให้เราก็ไม่เอาเนี่ยทำไมกลัวไม่อินหรือว่าไม่ใช่ยังไงอ่ะด้วยเรากลัวไม่สมจริงเนี้ยหรอเราโซนมากกว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเลยล้มเองจริงไปเลยพี่เรียกบอกก่อนเลยอ่ะไม่มีขอบอกก่อนนะด้วยความที่เราอยากรู้อยากลองนะฮะแล้วในแง่ของพาร์ทของการเป็นพี่น้องอ่ะพี่อยากรู้มันต้องทำการบ้านเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะมันต้องมีความแบบเป็นสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่สองคนเนี้ยอ๋ออันนี้ด้วยความที่เราอายุน้อยอ่ะพี่โอ๊ตอยู่แล้วแล้วเราก็เรียกเขาพี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพอเข้ามาอยู่ในพาร์ทพี่น้องด้วยความที่คือเราก็มีน้องชายแล้วเราก็เห็นว่าน้องชายเราทำยังไงกับเราเราก็ลองเป็นน้องชายที่ทำกับพี่ชายมันก็ไม่ได้ยากมากในตรงนี้เนี่ยมันใกล้ตัวครับเพราะด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือมันไม่รู้มาก่อนแล้วคือมันโตแล้วเราก็เพิ่งมาเจอกันว่าเป็นพี่น้องซึ่งมันก็ไม่ต้องมีแบบประวัติผูกพันอะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนแค่เพิ่งมารู้จักกันแต่ว่าคุณเป็นน้องเรามันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถเริ่มจากศูนย์ได้เลยก็ยังรีเลทกับความรู้สึกของเราได้อยู่การทำงานด้วยกันหลักมีอะไรประทับใจซึ่งกันและกันเล่าพี่ฟังบ้างมาช่วงอวยกันเองพี่โอ๊ตเขาจะเป็นคนแม่นทุกอย่างจะพลาดน้อยมากอันนี้คือแบบว่าขอชมเลยคือจะพลาดน้อยจะแม่นทุกอย่างจริงๆทั้งแดร์ล็อกทั้งคิวทั้งมุมกล้องทั้งซูมทุกอย่างคือจะไม่เคยพลาดเลยแล้วสำหรับน้องนะพี่โอ๊ตมองว่าน้องตั้งใจขยันเต็มที่แล้วก็ใส่สุดกับมันอ่ะมันแบบซีนบู๊แบบเราเองเราเล่นเรายังแบบมีความแบบแต่น้องแบบน้องไปสุดตัวน้องเล่นสุดน้องแบบเฮ้ยผมขออีกเพิ่มตรงนี้อีกเพิ่มตรงนี้แล้วก็ล้นเลยใช่ไหมจ๊ะล้นคือแบบมันดีนะผมว่าสำหรับการบู๊มันคือแบบสมมติเข้าให้แค่เตะแค่นี้แต่น้องอยากได้เตะมากกว่านี้แล้วพอสุดท้ายแล้วมันออกมามันกลายว่ามันเป็นผลงานที่ดีใช่ก็ชอบความทุ่มเทของน้องมีซีนประทับใจกันบ้างมาสองคนนี้ถ้ามันสปอยก็เล่าให้พี่ฟังกว้างๆก็ได้นะซีนที่รู้สึกว่ามันยากจังเลยหรือมันอยู่ในความทรงจำเราอะไรอย่างเงี้ยซีนที่ประทับใจดีไหมมันประทับใจหลายซีนนะแต่มันพูดยังไงเอาเป็นซีนนี้แล้วกันซีนที่แบบว่ามันมีปล่อยออกไปนิดนึงให้คนดูได้เห็นครับแต่ว่าเล่ากว้างๆคือมีกลุ่มหนึ่งมาบุกหมู่บ้านที่เรากบดานกันอยู่ตอนนั้นแล้วเราก็สองคนก็ถล่มแท็กทีมกันแล้วใช่ไหมตอนนั้นแท็กทีมกันแล้วถล่มก็ยิงสู้กันสักพักระเบิดมาเราก็ต้องเห็นบังเกอร์เราก็กอดพี่ชายหลบลงมาบังเกอร์เป็นซีที่แบบว่าโอ้ระเบิดหลายลูกนะตอนนั้นระเบิดหลายลูกมากมันทัดใจตรงที่แบบพี่น้องให้สายสัมพันธ์มันก็ยังใช่ผมชอบกิมมิคอย่างนี้ที่แบบว่าดูโอ้กันดูโอ้กันช่วยกันสู้น้องโอ๊ตก็จะมีนะจริงๆทุกการบูหลังๆเนี่ยคือเราเข้าด้วยกันแล้วเป็นการช่วยกันต่อสู้จริงก็ประทับใจทุกฉากนะเพราะว่าเหมือนกำลังจะเริ่มถ่ายซีนนี้เขาก็จะมีคนกับคิวบูมาคือสอนบอกท่านี้เอาคิววิธีนี้ซึ่งประทับใจตรงที่น้องจะคอยเอาเป็นแบบให้มันลิงก์กันได้ไหมครับให้มันแบบมีความเป็นพี่น้องแล้วก็ท่าแต่ละท่าให้มันลิงก์ให้มันช่วยกันรู้สึกว่าชอบตรงนี้เพราะว่าพอมันเป็นบทที่แบบความแบบผูกพันของพี่น้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าสมมติเวลาเข้าฉากจัดการกับคนร้ายหรือว่าต่อสู้แล้วถ้ามันมีท่าที่แบบคอยหนุนกันเนี่ย มันทำให้แบบดูว้าวขึ้นมาสำหรับซีนบุก อย่างเส้นเรื่องอันนี้มันเหมือนกับเป็นการพี่น้องไปช่วยกันกอบกู้ชาติบ้านเมืองของเราอะไรอย่างนี้เนาะใช่อยากรู้ว่า
พอได้รับแบบบทบาทนี้มันทำให้เราแบบเปิดมุมมองของเราหรือได้เรียนรู้หรือได้แบบเขาเรียกอะไรได้ message อะไรเข้าคิดอะไรจากการที่มาสวมบทตัวละครนี้หรือว่าได้การแสดงครั้งนี้บ้างไหมคะสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้รู้สึกว่าสายสัมพันธ์ครอบครัวต่อให้มันห่างไปแต่สุดท้ายมันก็ตัดกันไม่ขาดเลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยแหละคือข้อคิดของละครเรื่องนี้คือไม่ว่าจะเติบโตมายังไงถูกปลูกฝังมายังไงแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวก็ไม่ทิ้งกันอย่างนั้นเลยได้จ้ะผมรู้สึกว่าผมได้รู้สึกถึงความของความรู้สึกของคนที่เป็นผู้นำประเทศที่แบบว่าต้องแบกรับความกดดันของประชาชนที่ลำบากแล้วเราต้องช่วยเขาไม่ได้นั่นแหละครับที่ผมรู้สึกเป็นความคาดหวังเป็นความคาดหวังกับประชาชนที่ลำบาก อยู่กับการรัฐประหารอะไรเงี้ยในเรื่องนะหมายถึงในเรื่องเพราะว่าในเรื่องมีอย่างนี้จริงๆเราจะอินกับเรื่องผมรู้สึกว่าเราต้องช่วยเขาไม่ได้ก็ทำให้เรารู้สึกรีเลทกับความรู้สึกของตัวละครอะไรอย่างนี้เนาะในแง่ของความคาดหวังล่ะพอมาแสดงเรื่องนี้ในฐานะบทนำเนาะอยากให้คนจดจำการแสดงของทั้งคู่ยังไงอื่นก็อยากจะให้จดจำในความเป็นระพินที่คืออยากให้จดจำผมในแบบว่าที่แบบพัฒนาจากเรื่องก่อนอยากให้มาดูว่าพัฒนาขึ้นได้แค่ไหนช่วยกันเช็คช่วยกันรีเช็คคอมเมนต์ได้ผมยินดีทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาหาผมนะผมจะนำทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงถ้าดีแล้วก็ขอบคุณถ้าวิจารณ์ก็โอเคยินดีรับน้องโอ๊ตก็น่าจะเป็นในเรื่องของการบู๊ที่เราบู๊เต็มตัวจริงๆเรื่องแรกว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นแบบแค่ยังแบบไม่ได้บู๊หลักขนาดนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกหลังขาดด้วยแล้วก็บู๊แล้วก็ที่อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าเราเล่นเองทุกฉากเราตั้งใจกับมันแล้วก็เต็มที่กับมันเลยอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเราพัฒนาจากเรื่องก่อนๆมาเรื่อยๆด้วยคาแรคเตอร์ด้วยและเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะฉีกจากเรื่องเก่าๆที่เคยเล่นมาก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็น้อมรับคำติชมใช่เพราะว่าเราก็จะเหมือนแบบเอาไปปรับปรุงเราได้เนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนดูเป็นยังไงแต่ถ้าช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยเราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนเพิ่มตรงไหนบ้างหรือว่าเป็นลดตรงไหนบ้างเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆอัปเดตผลงานอื่นๆบ้างดีกว่าทั้งคู่ต่อจากในปีนี้ปีหน้ามีอะไรซุ่มๆภายในไม่รู้ว่าจะได้ออนตอนแต่ว่าเรื่องต่อไปมีเราสองคนเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอีกแล้วอีกเรื่องนึงนะครับชื่อเรื่องว่าคุณแม่แก้ขับกำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ผมก็มีอีกเรื่องนึงชื่อว่ารักรักแสนรักของพี่โอ๊ตอีกเรื่องนึงก็เป็นดวงใจเจ้าป่าครับเป็นละครก่อนข่าวเรื่องนี้ก็จะอีกแหวกไปทางด้านเรื่องนี้จะใส่วิกเป็นเรดร็อกชุดชาป่าใช้ธนูก็จะอีกคาแรคเตอร์ก็จะฉีกไปอีกก็อยากให้ติดตามดูครับส่วนของผมก็จะฉีกจากที่สองเรื่องแรกบู๊มาหนักๆคุณแม่แก้ขัดที่เล่นกับพี่โอ๊ตก็จะแบบว่าฉีกแนวตัวเองไปเลยจะเล่นดราม่าไปเลยคราวนี้เราดราม่าใช่ไหมดราม่าเลยน่าสงสารมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจะไปทำคอมเมดี้กวนๆไปเลยบอกให้ไม่ซ้ำแน่นอนติดตามชมด้วยครับอย่างคุณแม่แก้ขัดสองคนนี้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเอ่ยครั้งนี้โพสิชันเป็นอะไรหรือเป็นศัตรูกันโพสิชันเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันคนละเส้นเรื่องกันคนละเส้นเรื่องกันครับแต่ก็จะมีความสำคัญของตัวละครนั้นเพื่อที่จะพี่โอ๊ตก็มีเรื่องของพี่โอ๊ตผมก็มีเรื่องของผมที่จะทำให้เรื่องมันเกิดขึ้นมาเป็นคุณแม่แก้ขัดแต่ไม่ค่อยได้เจอกันในซีนฉากแทบจะไม่อาจจะไม่ได้เจอเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะเป็นละครที่ซับซ้อนเลยพูดถึงในฐานะที่ทั้งคู่เป็นนักแสดงเขาเรียกว่าเจนใหม่รุ่นใหม่ดีกว่าเนาะที่อยากรู้ว่ามีมุมมองต่อการแข่งขันในวงการบันเทิงนี้ยังไงเอ่ยผมว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นักแสดงเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่ควรแข่งที่สุดคือแข่งกับตัวเองพัฒนาตัวเองผมว่าถ้าคุณดีคุณเก่ง
อย่างเดียวไม่พอคุณต้องนิสัยดีด้วยอัธยาศัยดีด้วยน้อมน้อมถ่อมตนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะอยู่ได้นานๆยาวๆเดี๋ยวลองโอ้ท่านครับก็มันคือการวางตัวเนาะวงการนี้เพราะว่ามันทักษะคุณภาพเนี่ยอยู่ที่ตัวหลักมันสามารถฝึกฝนได้ฝึกฝนได้เติมได้แล้วก็มันมีมากกว่าการแสดงมันคือการใช้ชีวิตด้วยกันภายในกองเราต้องมีความแบบมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าแบบถ่ายแค่วันสองวันแล้วจะจบไปได้เลยแต่พอเรื่องนึงมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเห็นนิสัยจริงๆของคนหนึ่งได้เลยในการถ่ายทำละครเรื่องนึงก็แบงค์เลยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องควบคู่ไปหลายอย่างไม่ใช่แค่แบบความเก่งแต่ว่าก็ต้องอยู่ในสังคมให้เป็นด้วยทั้งคู่เข้าวงการมากี่ปีแล้วนะจ๊ะผมวิ่งอยู่ปีน่าจะประมาณ3ปีพอกันไหมพอกันงั้นพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติเปรียบวงการบันเทิงเป็นห้องเรียนใหญ่ๆเนาะพอได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงคิดว่าได้เรียนรู้สิ่งใดมากที่ได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดเพราะว่าพอมาเป็นคนดังมันก็ต้องแบบเริ่มอยู่ในสปอตไลท์คนจับตามองหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่การทำงานที่แบบทำงานกับคนเยอะแยะมากมายมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างจากชีวิตปกติเพิ่มขึ้นไหมจ๊ะมันทำให้รู้โลกมากขึ้นมันทำให้รู้โลกมากขึ้นทำให้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้จากผมอายุแค่20แต่ว่าทำให้เรารู้สึกมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งทางด้านของอารมณ์การวางตัวนิสัยต่างๆปรับเปลี่ยนการปรับเข้าหาคนอื่นมันดีขึ้นก็ค่อนข้างที่จะต่างนะเพราะว่าการทำงานของเราคือการทำงานกับคนมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปทำงานเอกสารอะไรอย่างนี้ที่แบบเราไม่ต้องเจอใครแต่ว่าอันนี้มันจะใช้ความรู้สัมพันธ์ค่อนข้างเยอะก็เหมือนที่น้องบอกว่าเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการทำงานเราต้องเจอคนหลายรูปแบบต้องลองรับอารมณ์คนบางคนหรือบางทีเราก็ต้องขจัดอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นไงการรับมือคอมเมนต์ล่ะก็เรียกไม่ได้เนาะมันอยู่ในวงการนี้กับนี้ทั้งคนชอบไม่ชอบได้ๆอะไรถูกต้องมันก็วิธีรับมือคอมเมนต์ในแบบของเราเป็นยังไงถ้าสำหรับโอ๊ตจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากอยู่แล้วคือเป็นพื้นฐานในข้อดีมองว่าโอ๊ตมองว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราพอเราไม่ไปจัดเขาเยอะเราก็จะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาใส่แล้วเราก็จะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นเยอะเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราเรารู้ว่าวันนี้เรามาถ่ายละครถ่ายซีนไหนแล้วก็แค่ทำการบ้านของเราทำหน้าที่ของเราก็ไม่ค่อยไปสนใจคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจการกระทำของคนอื่นมากแต่ถ้าอันไหนที่มันทำให้เราพัฒนาตัวเองได้หรือว่าเป็นคำวิจารณ์ที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นได้เราก็จะเอาปรับปรุงส่วนทางด้านผมนี่ผมคิดว่าผมยอมรับแล้วก็เข้าใจในความจริงไม่ใช่หมายถึงว่ายอมรับทุกคอมเมนต์นะครับหมายยอมรับตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนว่าถ้าตัวเองผิดหรือถูกในสิ่งนั้นจริงๆก็ยอมรับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยเข้าไปก็แค่นั้นเราจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าเป็นสิ่งที่เราทำจริงๆก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงมันแค่นั้นไม่ได้แบบโอ๊ยเอาคอมเมนต์มาแบบบั่นทอนตัวเองฉันเหนื่อยจังเลยฉันไม่อยากเป็นนักแสดงแล้วอะไรอย่างนี้มันไม่เคยมีมุมแบบนั้นหรอกไม่เคยมีแล้วก็เหมือนผมเนี่ยถูกสร้างภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าด้วยหลายอย่างเห็นรุ่นพี่ในบ้านเจออย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ยังอยู่ใช้ชีวิตต่อไปได้แต่แค่ถ้าอันไหนเป็นเรื่องจริงที่เราเคยทำก็ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขก็คือจบพูดถึงในแง่คำสอนบ้างดีกว่ามีคำสอนไหนที่เรารู้สึกแบบเอามาปรับใช้ในชีวิตหรือหลักเขาเรียกอะไรหลักคติประจำใจในการใช้ชีวิตในการทำงานเลยมีบ้างไหมก็คงเป็นเรื่องโอกาสแล้วก็การเตรียมความพร้อมส่วนตัวเราเพราะว่ามันเคยมีเกิดกับเราเองซึ่งเราไม่พร้อมเราทำตัวเองไม่พร้อมเองแล้วเราได้โอกาสซึ่งพอถึงโอกาสนั้นมันพอมันไม่ได้แล้วเราก็จะเฟลแทนที่เราจะทำตัวเองให้มันพร้อมเสมอเพื่อรอรับโอกาสที่จะเข้ามาโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่แต่อย่างน้อย
ถ้ามันไม่เข้ามาเลยอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือตัวเองตัวเองก็จะมีความพร้อมทุกอย่างก็ดีต่อตัวเองเราก็จะไม่พลาดโอกาสที่เข้ามาน้องหลิวจ๊ะครับในส่วนของคำสอนจากผู้ใหญ่หลายท่านหรือว่าเขาบอกว่าทำอะไรก็ทำให้ดีทุกอย่างที่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็ทำให้มันดีแล้วผลตอบรับมันก็จะกลับมาดีเองใช่ครับที่อยากรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วถ้าสมมติเรายอมจับไปแก้ไขอะไรก็ได้ที่เราคิดเอ้ยถ้าเราทำกลับไปแล้วทำให้มันดีขึ้นได้มันมีจุดไหนในชีวิตเลยมั้ยจ๊ะที่รู้สึกว่าเอออยากทำให้มันดีขึ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมกินหมูได้น้อยลงเพราะว่าจริงๆไม่มีนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเสียดายกับอะไรที่ทำไปแล้วเพราะว่าอย่างน้อยคือเราทุกครั้งที่เราทำอะไรเราคิดเราแต่ตองหมดแล้วเราไม่เคยเป็นคนที่แบบทำอะไรโดยไม่คิดหรือว่าพูดจาอะไรโดยไม่คิดว่าทุกครั้งทุกการกระทำที่ผ่านมาในอดีตเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราตั้งใจที่จะพูดอะไรออกไปก็ไม่เสียดายอะไรเลยแต่แค่อนาคตอาจจะต้องคิดมากกว่าเดิมแล้วก็รอบคอบมากกว่าเดิมมากขึ้นมีแค่เก็บไว้เป็นบทเรียนต่อไปของเราในอนาคตนี้เนาะน้องเล่นอาจารย์มีไหมเหมือนกันครับไม่ได้เสียหายแล้วก็ถ้าย้อนไปได้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้ครับถึงเพราะว่าเราก็คิดมาแล้วเหมือนกันที่สิ่งที่จะทำนะครับก็ถ้าผมว่าถ้าผมสมมติผมเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบอยากกลับไปแก้มันก็ตัวนี้ผมก็คงไม่มีความสุขอ่ะครับเหมือนไปยึดติดอยู่กับอดีตนี่นั่นเพราะผมเป็นคนที่ปล่อยอะไรที่มันเครียดก็ไม่อยากจะไปคิดมันในแง่ความภูมิใจมั่งล่ะอะไรคือสิ่งที่สองหนุ่มนี้ภูมิใจมากที่สุดไม่ต้องเป็นแค่เรื่องการงานก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดละเฮ้ยอันนี้มาสเตอร์พีซเราเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมจ๊ะเนาะโอเคครับโอนเงินให้แม่เราที่ฟังหน่อยอาจจะเล็กน้อยสำหรับคนอื่นนะแต่ผมสำหรับผมคือมาสเตอร์พีซจริงๆผมพอลอง 2-3 ปีหลังเนี่ยผมทำงานอะเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีงานอยากได้นู่นอยากได้นี่เสื้อผ้ารองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีนู่นแต่พอเริ่มทำงานแล้วคือแบบไม่อยากได้อะไรเลยแค่ผมแค่เงินเข้าบัญชีแล้วผมโอนให้แม่ผมท่านั้นผมก็ไม่ต้องทำอะไรละจริงๆพอผมแค่นั้นจริงๆแค่บอกเออให้พ่อให้แม่กลับบ้านไปก็พาแม่ไปกินข้าวพาพ่อไปกินข้าวพาครอบครัวก็แค่นั้นแค่นั้นจริงๆเหมือนอยากใช้เวลาอยู่กับท่านมากขึ้นพอได้เข้ามาทำงานใช่ครับอย่างนี้เนาะใช่ไม่อยากได้เลยแล้วพอแล้วจ้ะก็เป็นทางด้านครอบครัวเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทำงานเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวนี่แหละเพราะว่าคนข้างหลังเราก็ต้องดูแลเขาต่อไปมันถ้าเราเลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนี้แล้วก็เราสามารถซัพพอร์ตคนในครอบครัวเราได้แค่นี้มันก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จที่สุดสำหรับเรานะตอนนี้ละไม่ได้แบบหวังอะไรเยอะมากกว่านั้นในแง่ความสำเร็จในวงการล่ะเข้ามามีมองไหมมาว่าตัวเองอยากจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ยังไงบางคนอยากมีชื่อเสียงเนาะบางคนอยากได้ถ้วยรางวัลได้ชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างเงี้ยของเราตั้งเป้าไว้ไหมคะอยากเป็นซุปตาร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมจริงๆอยากมีนามสกุลสักเรื่องแบบเป็นเรื่องที่แบบคนจำเราได้จากเรื่องนี้แบบเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สุดท้ายก็ไอรอนแมนใช่ไหมมันคือนามสกุลของเขาที่เขาแบบสามารถตีบทแตกได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจะพัดดินไม่จิตโอ๊ตอันนี้ไม่แน่โอ๊ตแคนสองแผ่นดินอันนี้รออยู่อะไรแบบนั้นเนาะอาจจะเป็นไปได้ก็คือถ้าสมมติมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะที่คนจดจำเราในตัวละครนั้นได้อย่างน้องลิซจ้ามีไหมเช่นกันนะแต่ว่าผมอยากจะให้คนจำในที่แบบว่าเหมือนอาตู่เหมือนพี่ก๊อตจิรายุที่เล่นเรื่องไหนก็คือแบบว่าคนนี้แหละคือการที่ต้องมาปะทะฝีมือกันระหว่างนักแสดงคนนี้กับคนนี้เลยผมอยากให้คนจำเป็นในทางนั้นมากถ้าบทบาทเล่นแล้วไม่จมปะทะรุ่นใหญ่ได้อะไรเงี้ยหรอรุ่นใหญ่งานเหมือนพี่ก๊อตเหมือนเขาจำมาตู่กันในแบบทางหน้าปรมาจารย์อย่างนั้นครับเป็นเรื่องฝีมือมากกว่าเรื่องชื่อเสียงใดๆอย่างนี้เนาะอัปเดตเรื่องเบาๆมากเรื่องหัวใจสองหนุ่มนะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นปกติเป็นปกติเป็นไงเปิดใจไหมหรือว่ามุ่งเน้นแต่งานหรือยังไงเลยก็เป
ิดตลอดนะเพราะว่าเราเป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้างานกับความรักมันคือมันไปคู่กันได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโฟกัสงานแล้วก็เอาแต่งานแล้วก็เราสามารถถ้าเราเจอคนที่เข้าใจเราจริงๆแล้วก็ซัพพอร์ตเราได้จริงรู้สึกว่ามันงานต้องดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมันไม่จำเป็นต้องแบบเอางานไปก่อนแล้วค่อยไปหาคนรักทีหลังถ้าชีวิตรักมันดีชีวิตมันดีตอนนี้เจอยังยังกำลังหาอยู่น้องลิซ่าผมก็ไม่มีเพราะว่าผมว่าคิดเหมือนพี่โอ๊ตนะแต่ว่าผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าตอนนี้ผมโฟกัสกับงานโฟกัสครอบครัวแล้วก็ผมยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครในความคิดผมยังไม่พร้อมที่ดูแลใครผมก็คิดว่าถ้าเอาเขามาลำบากอ่ะมันก็อายเอาถ้าพูดตามจริงมันก็อายใช่ครับนั่นแหละผมว่ายังไม่มีตอนนี้ดีกว่าไม่ได้ไม่เปิดใจแต่ว่าแค่คิดว่าอย่ามาลำบากกับเราตอนนี้เลยขอสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะใช่ครับคนที่จะสะใจสองหนุ่มนี้ได้ดีกว่าต้องเป็นคนที่มีนิสัยยังไงที่เห็นละเฮ้ยแบบเนี้ยฉันแพ้ทางเลยว่ะแบบเนี้ยจุดตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยมีตั้งไว้แบบนี้ไหมก็น่าจะเป็นหมายครับอยากรู้ไม่ขนาดนั้นเลยอยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงเป็นคนที่แบบยกตัวอย่างพูดภาษาคนไปเลยแบบพูดแล้วเข้าใจอะไรง่ายเราเป็นคนที่แบบยกตัวอย่างดาราสักคนหรือสเปคไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ว่าจะต้องเป็นยังไงไม่มีไงไม่มีแต่ตัวอยู่ที่นิสัยมากกว่าเขาไม่หลงกลแล้วนะยากเพราะว่าแบบก็แค่แบบคุยกันรู้เรื่องเข้าใจการทำงานของเราแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่านิสัยนี่แหละยากที่สุดแล้วที่จะเข้ากันได้มันแบบคนมันมีเยอะผู้หญิงมีเยอะนะมีแต่ว่าคนที่จะแบบนิสัยเข้ากับเราได้โดยที่แบบไม่ต้องปรับอะไรเยอะมันมีน้อยโตกว่าเด็กกว่าไม่ได้มาจัดตรงเรื่องของอายุได้หมดเลยครับ30ไม่ติดนะถ้าสมมุติคุยกันแล้วโอเคทำให้เขาทำให้เราแฮปปี้แล้วมีความสุขได้คิดว่าอายุก็ไม่เกี่ยวลองรีถามเลยไหมไม่ได้นะพี่ตอบได้พี่ตอบได้เอาละเรื่องนี้เราอยากรู้นาทีเลยขยับมาใกล้เลยเห็นไหมของเราเองว่าไงของผมก็จริงๆหน้าตาก็ได้หมดแต่ว่าจะพูดไปว่าจะได้หมดทั้งหมดก็ไม่ได้ก็ต้องผู้ชายปกติก็ต้องชอบคนที่ไม่จำเป็นต้อง 90% หรือ 100% ขอแค่ประมาณ 60-70 ไม่จำเป็นต้องเป็นดาราเลยครับแต่ว่านิสัยสำคัญครับคือยังไงเอาเข้ากับเราได้เข้าครอบครัวเราได้เข้าใจงานทุกอย่างที่จบไม่ซีเรียสจนเกินไปแล้วก็ไม่ผ่อนคลายจนเกินไปก็โอเคแล้วนิยามความรักให้พี่ฟังหน่อยว่านิยามความรักของทั้งคู่นะตอนนี้เป็นยังไงไม่ใช่แค่เรื่องแฟนนะตอนนี้เราอยู่ในคลับไฟเดย์คลับไฟเดย์หมายถึงทั้งแฟนคลับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเราให้ความสำคัญกับมันยังไงเอ่ยช่วงคลับไฟเดย์มาถึงแล้วจริงๆคือเป็นคนให้ครอบครัวก่อนเลยนะแน่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเราได้รับพลังบวกจากครอบครัวเยอะเราอาจจะโตมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะมากกว่านี้แค่เราเหนื่อยก็กลับบ้านแล้วก็มันเหมือนได้หิวแล้วอย่างอื่นเราก็แบบรู้สึกว่าไม่เท่ากันกับไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่าในพาร์ทของแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราก็ดีใจนะที่มีเขาอยู่เพราะว่ามันเคยมีช่วงที่เราดาวแล้วไปอ่านแบบโพสต์กระทู้ที่เขาแบบรีทวิตให้เราอะไรเงี้ยน้ำตาไหลเลยนะนั่งที่ระเบียงห้องแล้วก็แบบนั่งอ่านที่เขาโพสต์ให้เราอะไรเงี้ย มันก็เป็นกำลังใจได้อีกวิธีนึงอีกคนนึงเลยที่แบบให้กำลังใจเราซึ่งตอนแรกแบบเราก็แบบเขาก็คงติดตามผลงานเราเฉยๆแต่พอเขาเห็นเราดาวหรือเราโพสต์อะไรที่มันเศร้าๆเนี่ยได้กำลังใจจากเขาอะมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันจำได้ไหมว่าตอนนั้นเขาให้กำลังใจเราว่าอะไรหรือกำลังใจไหนจากแฟนคลับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยทำให้เราใจฟูขึ้นมาเลยเราต้องสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนข้อความหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเจออะไรอยู่อะไรประมาณแต่ว่าลองแบบหันมาดูนะเขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่เสมออะไรซึ่งนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเคว้งด้วยแล้วพอยิ่งเจอข้อความเนี้ยรู้สึกว่าเออแบบเขาเป็นแค่แฟนคลับแต่แบบเขาแบบยังอยู่ในจุดนี้เขายังรู้สึกว่าเราก็เลยแบบดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดนั้นดีกว่าแล้วเคยมีไหมนักแสดงหญิงที่เข้ามาให้กำลังใจพี่มีนะมีเยอะเลยอ่ะพี่เมียวพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สองคนนี้
ก็มีหลายคนบอกพี่แจมมี่ที่เล่นด้วยก็เล่นก็ให้กำลังใจพี่มีอะไรลิ้นมีอะไรอยากบอกพี่ไหมอ่ะไม่มีเป็นรุ่นใหญ่ก็มีเป็นแม่จุ๋มพี่น้ำผึ้งอะไรก็รุ่นใหญ่ก็ให้กำลังใจพี่เดี๋ยวอยู่ไม่ตายหมายถึงใครหรือเปล่าหมายถึงใครอยากเจาะจงหรือเปล่าไม่มีผมก็ไม่มีนึกว่าแบบมีเจาะจงมาเลยทำใบเผื่อตกหลุมเพื่อตะกุยโยนินแห่งทางเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งมีเย็บให้นี่ไปนัดกันมาหรือเปล่านัดกันมาแบบขอพี่หน่อยนะของเราเองนะก็ตอบไปเลยคนนั้นนะไม่มีเดี๋ยวคืนแล้วเห็นไหมก็ครอบครัวครับอันดับแรกนะครับผมเพราะว่าถึงจะเป็นไอ้นี่ไม่ได้ว่าถึงจะเป็นคนข้างนอกที่บอกว่ารักเรายังไงแต่เวลาเราได้ยากจริงๆคนที่ไม่หนีไปไหนคือครอบครัวเราคือพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวเราที่อยู่กับเราทำไมก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขและอบอุ่นที่สุดนั่นแหละผมเกิดมาแล้วผมจะรักตรงนั้นแล้วแฟนคลับล่ะมีโมเมนต์แฟนคลับก็มีโมเมนต์นะครับก็ดีใจเวลาเราแต่ว่าผมไม่ค่อยโพสต์เรื่องเศร้าเขาก็เลยไม่รู้ว่าผมเศร้าอะไรยังไงนะแต่ก็เวลาทำงานเหนื่อยๆลงสตอรี่อะไรก็ทักมาให้กำลังใจในไลน์กลุ่มบ้านอะไรก็สู้ๆนะก็แฮปปี้กำลังใจมันสำคัญหมดมันไม่มันดีหมดที่เวลามีคนให้กำลังใจเรามันรู้สึกโอเคมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับเราอยากได้จากใครเป็นพิเศษครับก็จากพ่อจากแม่ไม่หมายถึงนักแสดงในช่องไหนนักแสดงหญิงไหมไม่มีนักแสดงหญิงในช่องไม่มีอยากให้เป็นพิเศษไม่มีเหรอเฮ้ยตอบมองนะไม่มีนะยืนยันนะไม่มีท้ายที่สุดแล้วเนาะอยากให้ทั้งคู่จะฝากอะไรผลงานอะไรฝากได้เต็มที่เลยจ้ะรวมถึงอยากขอบคุณอะไรแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเราบอกได้เต็มที่เลยก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามที่เปิดละครเราดูนะครับผมก็ขอฝากไปถึงจบเรื่องเลยนะครับอยากให้ติดตามกันยาวๆรับรองความมันบูรหัมสไตล์ฉลองในวิจิตแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องความฉากโรแมนติกฉากเลิฟซีนที่อลองจะใส่ไว้นิดๆหน่อยๆในเรื่องก่อนๆเรื่องนี้เขามาใส่เรื่องนี้เต็มครับผมมีทั้งดราม่าทั้งโรแมนติกทุกอย่างที่อลองไม่ค่อยจะใส่ในเรื่องอื่นนำมาใส่เรื่องนี้หมดเป็นเรื่องสุดท้ายที่อลองกำกับด้วยตัวเองนะครับผมแคน2แผ่นดินแคน2แผ่นดินทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:00 น.ครับแล้วก็อยากให้ฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยในผลงานต่อๆไปครับติดตามผมได้ทาง IG นะครับ bit_vishyapong ครับโค้ดจุดชาคิดครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้